หากพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถบิ๊กไบค์ดีๆนะครับแต่งเต็มไว้ใช้งานสัก1คันนะครับอยากให้ทุกท่านดูคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะค้นพบว่ารถบิ๊กไบค์ดีๆแต่งเต็มราคาถูกมีอยู่จริงนะครับร้านเซลไบค์ภาพ2จำหน่ายรถบิ๊กไบค์มือ2สภาพสวยในราคาย่อมเยามีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราง่ายๆนะครับเพียงแค่อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับทางเพจทางแชทร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกท่านทุกสายครับผมขอกราบสวัสดีด้านล่างสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของร้านเซลล์ไวพระราม2นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับยังคงอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้ครับผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับมาชมกับสุดยอดรถขายดีประจำร้านเรานะครับที่มาพร้อมกับกำลังเครื่องยนต์ถึง650ซีซี4สูบเรียงเสียงหวานจากค่าย Honda นะครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CB 650F ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดที่ได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันมากๆใครที่หาเจ้าตัวนี้อยู่นะครับบอกเลยแล้วว่าไวนิดนึงเพราะเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับของแต่งจัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนชิ้นงานคาร์บอนโชว์หลังเออร์ลินให้มาหล่อๆเต็มๆกันเลยทีเดียวครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับของแต่งต่างๆมีอะไรมาให้เราบ้างและที่สำคัญนะครับในส่วนของราคาจัดจำหน่ายและตารางการดาวน์ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเช่นเคยครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับรู้สึกชอบใจและถูกใจคลิปของพวกเราชาวเซลล์ไวท์พระราม2นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันนิดนึงนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราชาวเซลล์ไวท์พระราม2ครับฝากทุกท่านนะครับผมกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนติดตามกันไว้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผมครับผมก่อนที่จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆครับในส่วนของราคาดาวผ่อนต่างๆนะครับทางร้านเราต้องขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทราบกันก่อนเลยครับผมเพื่อให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถกับทางร้านเราได้ง่ายมากขึ้นครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda CB 650F ปี 2005ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาเพียงแค่ 149,000 บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์ครับตัวนี้ดาวน์ต้นเพียงแค่ 19,000 บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ 3,884 บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ 3,420 บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าดำเนินการครับเจ้าคันนี้นะครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่ 19,000 บาทจบทุกขั้นตอนครับโอเคนะครับผมก็ได้รับชมและรับฟังราคาของตัวรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเช่นเคยครับผมยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับในส่วนอันดับแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาชมที่เลขไมล์ตัวรถกันนิดนึงเดี๋ยวเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนเลขไมล์ของเจ้าคันนี้ครับเลขไมล์วิ่งมาเพียง 29,000 กิโลครับตัวนี้รับประกันไมล์แท้ให้นะครับตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับกุญแจชิปแท้จาก0ถึง2ดอกคู่มือและบุ๊กสวิตตัวนี้มีมาให้ครบๆกันเลยทีเดียวไล่มาดูในส่วนของสีสันตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนของสีสันตัวรถเจ้าคันนี้ผมบอกได้ว่าตัวรถนะครับตัวนี้รับประกันให้เลยสีเดิมสวยใสทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแต่ความพิเศษของเจ้าตัวนี้สังเกตดูในส่วนของลวดลายตัวรถนิดนึงครับตัวนี้นะครับผม
ติดตั้งเข้ามานะครับในส่วนของชุดสติกเกอร์นะครับผมของเจ้าตัว CB ที่เป็นโครงแดงนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นสติกเกอร์แท้นะครับติดมาเพื่อให้ตัวรถดูมีมิติดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับผมนอกจากสีสันสวยแล้วตัวนี้นะครับตัวรถเรารับประกันเรื่องอุบัติเหตุให้นะครับไม่มีล้มชนหนักตัวนี้ไม่มีมาแน่นอนปล่อยมือศูนย์ตรงขี่สบายครับเครื่องยนต์คันนี้สดมากๆนะครับเช่นเคยครับของเหลวต่างๆเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้ระบบไฟติดครบถ้วนทุกจุดกันเลยทีเดียวครับเซอร์ไพรส์ครับไล่ไปดูในส่วนตัวชุดของแต่งของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเจ้าคันนี้ของแต่งให้มานะครับจัดหนักจัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกจุดกันเลยจริงๆครับมาดูในส่วนตัวชุดของแต่งอย่างแรกขออนุญาตพามาชมในส่วนตัวชุดน็อตทองก่อนเลยครับซึ่งเจ้าคันนี้นะครับเจ้าของไล่มานะครับน็อตทองแบบเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวแฮนด์นะครับผมไล่มาในส่วนตัวน็อตฝาเครื่องน็อตแฟริ่งและด้านหลังตัวนี้นะครับเป็นน็อตทองเต็มทุกจุดไล่มาคุ้มๆจัดหนักจัดเต็มครับผมนอกจากน็อตทองครับผมมาดูที่ด้านหน้ากันนิดนึงครับในส่วนตัวชุดชิลหน้านะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งสีสโมกขนาดใหญ่ครับพร้อมกับขายืดชิลนะครับที่ยืดเข้ากับตัวประกับด้านหน้านะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าหล่อดุดันเสริมมิติให้ตัวรถได้ค่อนข้างดีและโดดเด่นกันเลยทีเดียวครับผมถัดจากในส่วนตัวชุดชิลหน้าแต่งครับมาดูที่ตัวกั้นเบรกและการคัดกันบ้างครับในส่วนตัวกั้นเบรกและการคัดของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับผมเป็นการเบรกการคัดแต่งงาน CNC ครับที่สำคัญตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง6ระดับใช้งานได้ดีไม่ได้มีมาเอาไว้หล่อๆอย่างเดียวนะครับในส่วนกระจกเจ้าคันนี้มาพร้อมกับกระจกไปแฮนด์ครับตัวนี้นะครับยืดแข็งแรงครับตัวกระจกสามารถปรับได้นะครับมองเห็นชัดเจนเลนกระจกตัวนี้ตัดแสงไม่หลอกตานะครับใกล้ๆกันไล่มาดูในส่วนตัวชุดแฮนด์และปลอกแฮนด์แต่งกันบ้างครับอย่างที่เห็นนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับของแต่งที่ให้มานะครับตัวรถแต่งทรายดำตัดทองนะครับของแต่งจะเน้นไปโทนสีทองทั้งหมดอย่างตัวแฮนด์และตัวประกับแฮนด์นะครับผมตัวนี้ปลอกแฮนด์ต่างๆให้มาเป็นสีทองอีกเช่นกันครับดุดันสุดๆใช้งานได้ดีนะครับตัวประกับนะครับผมตัวนี้นะครับจับแน่นๆนะครับผมไม่ลื่นไม่เหนียวมือครับผมนอกจากนี้ไล่มาดูในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่บอกไว้ว่าเจ้าคันนี้นะครับของแต่งจัดเต็มเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เซฟตี้ก็จัดเต็มอีกเช่นกันครับผมอันดับแรกดูที่ตัวถังกันนิดนึงครับมาลอดูดุนะครับผมเป็นฟูลคาร์บอนนะครับเป็นครอบถังนะครับแบบชุดฟูลตัวนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนใสๆครับผ้าคาร์บอนสวยนะครับเต็มๆนะครับไม่หลอกตานะครับไล่ลงมาอีกนิดนึงครับในส่วนตัวชุดกันล้มด้านข้างซ้ายขวาตัวนี้นะครับให้มาตัวนี้ครับเป็นงาน CNC ครับตรงรุ่นนะครับผมจะมีหูเอียงยึดเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อป้องกันหูเครื่องหักเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุหนักๆนะครับผมตัวกันล้มตัวนี้ก็แต่งมาสไตล์ดำทองอีกเช่นกันนะครับไล่มาดูในส่วนตัวชุดด้านหน้าบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับกาดมะนาวมิเนียมครับของโมโตรันนะครับผมตัวนี้เป็นชิ้นมิเนียมฟูลขนาดใหญ่ครับเซฟมะนาวได้ดีมากๆเลยทีเดียวเวลาที่เกิดออกทริปไกลๆนะครับผมกันหินกระเด็นโดนมะนาวหรือวัสดุต่างๆโดนมะนาวเซฟมะนาวได้ค่อนข้างดีครับเซอร์ไพรส์ครับถัดจากในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมขออนุญาตพาทุกท่านครับมาดูกับชิ้นงานคาร์บอนของเจ้าคันนี้กันบ้างครับที่บอกได้เลยว่าให้มาจัดหนักจัดเต็มชิ้นงานคาร์บอนต่างๆของเจ้าคันนี้นะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนแท้ทั้งชุดนะครับผมไล่ตั้งแต่ชุดบังโคลหน้าก่อนเลยตัวนี้บังโคลหน้านะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนครับผ้าคาร์บอนนะครับสวยครับบังโคลบางๆใสๆนะครับนอกจากนี้ไล่มาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับในส่วนตัวชุดด้านหลังเจ้าคันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กับชุดบังโคลหน้าครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวชุดครอบสวิงอาร์ม2ฝั่งซ้ายขวาครับตัวนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนจัดเต็มครับรวมถึงในส่วนตัวชุดบังโซ่และบังโคลตัวไหนที่ให้มานะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนแต่ว่าตัวนี้แข็งแรงนะครับยึดแน่นหนาไม่มีสั่นเสริมความดุดันความหล่อให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมไล่มาดูในส่วนของไฮไลท์ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับที่บอกได้เลยว่าของแต่งตัวนี้ไม่ธรรมดาและมีราคามากๆนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดโชคอัพด้านหลังครับเจ้าคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับโชคโอเอลินซับแท้งนะครับตรงรุ่นนะครับสำหรับ CB650 โดยเฉพาะครับตัวนี้นะครับผมสามารถปรับตั้งได้และที่สำคัญนะครับไม่รั่วไม่ซึมตัวนี้เราจัดแถมให้ไปด้วยไม่มีการถอดออกนะครับผมเซอร์ไพรส์ครับ
2ถ้าจากในส่วนตัวชุดโชคหลังเออร์ลินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบไฟกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับในส่วนระบบไฟตัวนี้ติดครบสมบูรณ์นะครับด้านหน้าให้มาเป็นไฟเลี้ยว LED แบบแต่งนะครับตัวนี้นะครับชัดเจนมองเห็นสว่างติดครบๆด้านหลังเป็น LED แบบตาแมวสีแดงครับตัวนี้กลางคืนบอกได้เลยว่ามองเห็นชัดเจนนะครับสว่างติดครบๆอีกเช่นกันไฟหลังนะครับตัวนี้เป็นไฟเดิมโรงงานครับไฟเบรกไฟหลีตัวนี้ติดครบๆทุกจุดร้านเราเซอร์วิสและเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่มาดูในส่วนตัวชุดโซ่และสเตอร์ของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวชุดโซ่สเตอร์ของเจ้าคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับท่านใดที่เอาไปใช้ได้อีกยาวๆได้เลยตัวสเตอร์ที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นสเตอร์แต่งนะครับสีดำตัดทองนะครับให้เข้ากับตัวรถเสริมความดุดันและมิติให้ชุดหลังได้โดดเด่นกันเลยทีเดียวครับผมใกล้ๆกันนะครับสำหรับในส่วนตัวชุดสเตอร์นะครับตัวนี้ให้มานะครับในส่วนของตัวสปูลหลังและหางปลานะครับที่ไว้สำหรับยกเซอร์วิสโดยใช้สแตนที่เป็นแบบก้ามปูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับยึดแข็งแรงตั้งง่ายคนเดียวก็สามารถตั้งได้นะครับผมนอกจากนี้ครับมาดูในส่วนชุดยางหน้าและยางหลังของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวยางนะครับผมบอกได้เลยว่าเอาไปนะครับพร้อมออกทริปพร้อมสาดโค้งกันได้เลยยางหน้าหลังตัวนี้เต็มๆนะครับผมไม่สึกหน้ายางไม่แข็งนะครับตัวยางที่ให้มานะครับผมตัวนี้เป็นของพิเรลลี่นะครับผมล็อตโซ่ครับให้มาทั้งหน้าและหลังเต็มระบบกันเลยทีเดียวครับผมเซลล์ไบค์รังไล่มาดูไฮไลท์ของตัวรถกันอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งเป็นอย่างเดียวนะครับที่ผมยืนยันทุกคลิปว่าขาดกันไปไม่ได้แน่นอนยิ่งเป็นรถ4สูบเรียงแบบนี้นะครับการันตีเสริมความโหดความดุดันเข้ามาจะเป็นในส่วนตัวชุดท่อแต่งนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ท่อแต่งที่ให้มานะครับเป็นท่อแต่งกระป๋องทรง AR ครับเสียงตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหดรั่นมันเล้าใจกันแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังพ่วงมาในส่วนของตัวสลิปออนที่ให้มาขนาด 2.5 นิ้วเพราะฉะนั้นเข้ากับท่อกระป๋องแบบนี้ผมบอกเลยว่าลั่นขี่สะเทือนกันได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟนะครับและฟังเสียงเครื่องยนต์ที่สำคัญไปเทสเสียงท่อกันว่ามันจะโหดรั่นมันเร้าใจขนาดไหนนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับการเทสระบบไฟและเสียงท่อของรถเราคันนี้กันเลยนะครับอันดับแรกไปเปิดกุญแจเทสระบบไฟของตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตเทสในส่วนของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมในส่วนตัวไฟพาหมาครับติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเลี้ยวขวานะครับผมติดครบๆในส่วนตัวไฟสูงครับติดขึ้นโชว์ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์ทนิดนึงนะครับจบๆนะครับสตาร์ททีเดียวติดเหมือนไฟพาหมาไว้นิดนึงโอเคไปวนดูรอบคันตัวรถกันครับจบๆนะครับรอบเดินเบาคันนี้นิ่งๆเงียบๆตัวรถนะครับเซอร์วิสเช็คระยะตามปกตินะครับผมเครื่องยนต์จบๆใช้ได้ยาวๆครับเสียงเครื่องเงียบนะครับผมไม่ดังไม่หอนนะครับขออนุญาตนะครับอุดปลายท่อให้ฟังเสียงเครื่องชัดๆกันนิดนึงนะครับนี่นะครับอุดท่อเรียบร้อยเครื่องเงียบมากๆครับคันนี้นะครับโอเคมาฟังเสียงท่อกันบ้างดีกว่าครับผมขออนุญาตเปิดเครื่องให้ฟังเสียงท่อชัดๆกันนิดนึงนะครับลันลันนะครับจบจบสวยเลยโชคนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับเมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะครับในส่วนของตัวยึดป้ายทะเบียนแบบยันสูงตัวนี้มีแถมมาให้ด้วยนะครับด้านหลังไฟพร้อมชัดเจนครับปรับตั้งได้นะครับผมได้เลยซ้ายขวาตัวนี้แล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละท่านเลยนะครับจบๆครับสวยๆใสๆนะครับในส่วนตัวชุดการเบรกการคัทวิธีการปรับตั้งดันออกมานิดนึงสามารถปรับได้เลยนะครับตัวนี้ได้ถึง6ระดับครับการมาน้ำชุดฟูครับผมนิดนึงครับโอเคขออนุญาตดับเครื่องครับ
ครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CB650F แต่งเต็มของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวผ่อนเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอะไรจากทางร้านเซลไวพระราม2ของเรามานำเสนอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมกันจบๆนะครับและลาไปก่อนสวัสดีครับ